โอเคอ่ะต่อไปบัญชีรายการวัสดุหรือบอม Bill of Material เนาะมันเป็นรายการจำนวนชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่ต้องใช้ในการประกอบเป็นสินค้า1ชิ้นนะคะและโครงสร้างขององค์ประกอบของชิ้นส่วนต่างๆนั้นมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สมมุติอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะผลิตโต๊ะข้างโซฟาโต๊ะข้างโซฟาเนี่ยมันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลักๆนะ2ส่วนด้วยกัน2ประเภทด้วยกันโดยต้องใช้ชิ้นส่วนประกอบบน1ชิ้นและชิ้นส่วนประกอบข้างอีก2ชิ้นออกมาเป็นโต๊ะข้างโซฟาไอ้เครื่องหมายไอ้ตัวเล็กตรงเนี้ยมันคือจำนวนชิ้นส่วนแสดงว่าโต๊ะข้างโซฟา1โต๊ะจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบบน1ชิ้นส่วนประกอบข้าง2ชิ้นซึ่งคำว่าส่วนประกอบบนเนี่ยมาประกอบเป็นส่วนประกอบบนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย B115 1ชิ้น B132 4ชิ้นB116 อีก1ชิ้นประกอบขึ้นมาเป็นส่วนประกอบบนขยันนะอ่ะถัดไปส่วนประกอบข้างเหมือนกันส่วนประกอบข้าง1ชิ้นนะ1ชิ้นนะจะประกอบไปด้วย4ตัวนี้แสดงว่าส่วนประกอบข้าง1ชิ้นน่ะจะประกอบไปด้วย C110 3ชิ้นN234 3ชิ้น N239 3ชิ้น C115 3ชิ้นแต่เราอย่าลืมว่าส่วนประกอบข้างเราต้องใช้กี่อัน2อันแสดงว่าเราต้องมีอันเนี้ยกี่ชุด2ชุดดังนั้นถ้าฟังนะถ้าสมมติอาจารย์เปลี่ยนใหม่ว่าโต๊ะข้างโซฟาใช้ส่วนประกอบบน1ชิ้นแต่จะใช้ส่วนประกอบข้างอยู่5ชิ้นสมมุติขึ้นมานะคะอาจารย์ถามว่าโต๊ะข้างโซฟา1ตัวจะต้องใช้ชิ้นส่วน C110กี่ชิ้นกี่ชิ้นคะเราใช้วิธีการก็คือเอาชิ้นส่วนข้างล่างตรงนี้เอาไปคูณกับชิ้นส่วนประกอบข้างเพื่อไปประกอบเป็นชิ้นส่วน1ตัวใช่ไหม1ชิ้น1โต๊ะใช่ไหมเป็นแบบนี้โอเคนะเคลียร์นะหลักการนะคะหลักการเป็นแบบนี้ได้ไหมต้องให้ได้นะอันนี้พื้นฐานจริงๆแล้วต้องทำ Build of Material ให้ได้ต้องทำ MPN ให้ได้เพราะไม่งั้นคุณจะไป MRP ไม่ได้เลยก็คือถ้าเกิดว่าคำนวณ MPS ผิดใส่ค่า MPS ผิดช่องสัปดาห์ผิดช่องและแตกบอมตรงเนี้ยไม่เป็นมันจะเข้าสู่ตาราง MRP ไม่ได้เลยจะหายไปทั้งแถบเลยไม่มีคะแนนเลยนะผมทิ้งลูกเลยนะคะอะไรเลยบอกว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างยากทีนี้เรามาดูก่อน Build of Material ตรงนี้เนาะเห็นไหมมันจะมีเลเวลเราเรียกว่าเป็นระดับอันนี้ก็คือระดับที่สูงระดับที่สูงเนี่ยมันจะมีแค่ระดับเดียวในส่วนของชิ้นส่วนตัวไอ้ตัวนี้นะแต่ถ้ามันมีชิ้นส่วนหลายๆชิ้นประกอบกันมันก็จะมีหลายๆตัวแต่อันเนี้ยมีแค่ชิ้นเดียวถัดไประดับที่1หมายความว่าโต๊ะข้างโซฟามันจะประกอบไปด้วยชิ้นหลักๆอ่ะอยู่2ส่วนเนี้ยเราเลยให้เป็นระดับที่1ส่วนระดับที่2ระดับถัดไปก็คือตัวย่อยๆที่จะประกอบเป็นตัวข้างบนเนี่ยถ้าสมมุติอาจารย์เขียนแบบนี้อีกล่ะถ้าอาจารย์เขียนบอกว่ามี AZ 1 4ตัวประกอบเป็นตัวเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นเลเวลที่3ระดับที่3แสดงว่าถ้าอาจารย์ต้องการโต๊ะข้างโซฟา4ตัวอาจารย์จะต้องมี AZ 1กี่ชิ้นถ้าอาจารย์บอกว่าต้องการโต๊ะข้าง4โต๊ะโต๊ะข้างโซฟา4โต๊ะถามว่าจะต้องมี AZ 1กี่ชิ้น16ชิ้นเราสังเกตอะไรไหมถ้าเราอยากรู้ตัวไหนให้เราโยงหาสายของตัวนั้นตั้งแต่ล่างขึ้นไปข้างบนสมมุติเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการอันนี้4โต๊ะใช่ไหมแล้วอาจารย์ถามว่าจะต้องใช้ AZ 1กี่ชิ้นเราก็ต้องโยงไปว่า AZ 1มันมาจากสายไหนมันมาจากสายนี้
ไปหา4ดังนั้นเราก็จะกลายเป็น4คูณ1คูณ1แล้วก็คูณ4แต่ถ้าอาจารย์ถามใหม่อาจารย์บอกว่าไอ้ n 2 3 4เนี่ยมันต้องใช้ bt 3 bt 3เท่ากับ4ชิ้นแล้วอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์ต้องการโต๊ะข้างโซฟา4โต๊ะอาจารย์จะต้องใช้ bt 3กี่ชิ้นถ้าตรงนี้เป็น5 20 40ไม่ใช่240แสดงว่าเราจะต้องคูณไขว้แบบนี้ขึ้นมาใช่ไหม240ครับต้องเอา4คูณ5คูณ3แล้วก็คูณ4แบบนี้เนาะเคลียร์เนาะ good job เก่งมากปากไปต่อมันไม่ใช่อะไรเนี่ยไปต่อนะไปต่อลงจากนี่แบบได้ไหมได้ไหมคะมันง่ายมากนะแต่จำจุดให้ได้ส่วนตารางนี้เราเรียกว่าเป็นรายการความต้องการวัสดุนะคะเราเป็นรายการความต้องการวัสดุโอเคหมายความว่าอันนี้คือระดับก็ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ไงระดับที่0ระดับที่1ระดับที่2ชื่อก็คือมันเป็นชื่อวัสดุอะไรล่ะแจ้งมาหน่วยนับเราก็เป็นชิ้นอยู่แล้วแหละปริมาณเป็นเท่าไหร่ก็คือ1ตัวใช้เท่าไหร่ล่ะโต๊ะ1ตัวก็คือโต๊ะ1อ่ะโต๊ะโซฟา1อ่ะเลเวล1เนาะส่วนประกอบบนก็ต้องการ1เนี่ยส่วนประกอบข้างก็ต้องการ2อะไรอย่างเงี้ยก็ไหลไปแค่นั้นเองนี่ตารางมันเป็นตารางแสดงการแจงรายการความต้องการวัสดุเฉยๆอ่ะเคลียร์เนาะตอนเนี้ยเราได้ละจะติ๊กถูกละ MPN ได้แล้วบอมได้แล้วปริมาณสินค้า6ครั้งได้แล้วเราจะไปทำ MRP กันอาจารย์ขอยกตัวอย่างอีกนิดนึงสำหรับ Build of Material พวกเราดูตัวนี้ก่อนสมมุติว่าอันนี้คือบอมสมมุติว่าอันนี้คือบอมของชิ้นส่วน X ชิ้นส่วน X เนี่ย1ชิ้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย A 1ชิ้น B 4ชิ้นแล้ว A 1ชิ้นเนี่ย A 1ชิ้นนะใช้ D 4ตัวใช้ E 2ตัวส่วน B อ่ะ B อ่ะ1ชิ้นอ่ะใช้ C 2ตัวและใช้ D 3ตัวใช้ D ซ้ำกับ A เลยสมมติเป็นน็อตเดียวกันไงอันนี้อาจจะเป็นน็อตคนละตัวเงี้ยคนละแบบเกลียวต่างกันแต่อันนี้คือเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่ว่าแบ่งมาใช้ A อ่ะ4แบ่งไปใช้แบบ B อ่ะ3โอเคไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำการแจงเราต้องทำการแจงก่อนแจงก่อนว่า x 1ตัว x 1 1ชิ้นละกัน1ชิ้นเนี่ยแยกเป็น a b c d อ่ะกี่ชิ้นแยกเป็น a ต้องใช้กี่ชิ้นรวมกี่ชิ้น a กี่ชิ้นอาจารย์ต้องการ x 1ตัวอาจารย์จะต้องมีใช้ A กี่ชิ้น10 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 10หนึ่งชิ้นต้องใช้ B กี่ตัวสี่ตัวต้องใช้ C กี่ตัวสองตัวเฮ้ยห้าตัวเฮ้ยไม่ใช่สี่ตัวเดียว C แค่ C แค่ C แค่ C อยู่ไหนแปดตัวต้องใช้8เอา2ไปคูณ4ไงนี่ไงเราต้องการเนี้ยเนี่ยๆๆๆๆเนี่ยๆอ B 1ตัวใช้ C 2ตัวแต่เราต้องใช้ B กี่ตัว4ตัวมันก็ต้องเอาไปคูณ2ใช่มั้ยอย่าอ้อไปเรื่อยนะครับถัดไป D ต้องใช้กี่ตัว16ครับไม่ใช่16เกิดจากอะไรยังไงบ้าง3 4อันนี้ก่อนเป็นอ๋อตรงนั้น4 1แล้วก็มาเป็นบวก2
ยอดสิบหกดีกันดีดอกดีดอกดอกดอกตัวนั้นต้องสามสิบสองหกสิบหกสี่แสนแล้วก็มีเส้นนี36 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 36
32 ครับ32 44 44 44 44 48ครับ E เท่าไหร่คะ E กี่ชิ้น E 2 E นี่หนู2 2โอเคแล้วยังแจงแบบนี้ก่อนนะทุกครั้งทำไมดีเลยอ๋อดีครับ48ครับ48ไม่ใช่เหรอไม่รู้ว่าแล้วใครบอกอาจารย์40อ่ะ60อาจารย์เขียนเรียนเท่าไหร่นะ48ครับ48เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่พวกเราก็จดๆไปอย่างนั้นน่ะถ้าไม่ช่วยกันคิดอ่ะอาจารย์ก็ไม่คิดให้ถ้าไม่ช่วยกันคิดนะ48ครับโอเคอ่ะแล้วอาจารย์ถามใหม่ถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องการ x อยู่8ตัวอาจารย์จะต้องแจก a b c d เป็นเท่าไหร่ฮะ a เท่ากับ8 8โอ้ก็ต้องรู้แต่ a 8 b 32 b เท่าไหร่32ครับโอ้ง่ายถ้าเป็นอัปปาร์ c เท่าไหร่64ครับ384ครับฮะ c cat 2 c เฮ้ยครับ8 2ดีเท่าไหร่ดีดี48คูณ8เนาะ48 384ครับอีเท่าไหร่16ครับตับนั้นตับนั้นถ้าแตกคือเดี๋ยวอะเดี๋ยวเราไปทำตาราง MRP เราจะรู้เองว่าถ้าฉันคำนวณบอมผิดแล้ว MRP ผมจะผิดหมดเลยอาจารย์อย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนอะไรเนี่ยผมว่าได้อ๋อ